เชิญครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ถอดบทเรียนมามีบางประเด็นที่เป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมมาทีหลังจากการประชุมนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของดีเทลขององค์กรแห่งความสุขขออธิบายสโคปของคำว่าองค์กรแห่งความสุขก่อนว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเป้าหมายก็คือคนที่ทำงานในองค์กรเนี่ยมีสุขภาพดีมีความปลอดภัยอาชีวอนามัยดีแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะมีทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมีความรักและผูกพันในองค์กรทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่และเกิดระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไปนะคะทีนี้ถามว่ากรอบที่เราใช้กรอบอะไรในการที่จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของworking healthy workplace นะคะเราใช้กรอบของ WHOที่ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรเนี่ยจะประกอบด้วย4ด้านด้วยกันก็คือด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ทำงานนะคะด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจและสังคมในที่ทำงานด้านทรัพยากรสุขภาพในที่ทำงานและด้านการเชื่อมโยงชุมชนนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วเป้าหมายสุดท้ายของกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขและระบบสุขภาพยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเราจะเห็นว่ามันอยู่ตรงกลางนะคะก็คือเจ้าหน้าที่มีความสุขถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าที่มีความสุขก็จะบริการได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันก็จะมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาระบบสุขภาพให้เป็นการบริการที่ยั่งยืนขึ้นภายใต้กรอบเอ็นพลัสแล้วกันนะคะ8+1นั่นคือ Happy Money Relaxbody heart brain soul family society และ working work life balance นะคะก่อนที่จะนำเสนอในส่วนของสถานการณ์กรมการแพทย์ขออธิบายในเรื่องของเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินความสุข happy meter แบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันนะคะระดับที่1ก็คือไม่มีความสุขมากระดับที่2ก็คือไม่มีความสุขและก็มีความสุขและมีความสุขมากซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยจะสะท้อนในเรื่องของความเร่งด่วนในการดำเนินการขับเคลื่อนแฮปปี้ว่ากรมการแพทย์เราควรเลือกเรื่องใดและประเด็นใดในการขับเคลื่อนที่จะดำเนินการต่อไปนะคะทีนี้อันนี้คือหัวใจสำคัญที่จะเลือกเลยนะคะสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ใน9องค์ประกอบของกรมการแพทย์นะคะผลการประเมินความพอใจองค์กรแห่งความสุขมีภาวะวิกฤตของกรมเราเองอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะจากหลายหน่วยงานนะคะที่กรมเราและหลายหน่วยงานต้องร่วมมือกันเร่งแก้ไขอย่างจริงจังประเด็นที่1ก็คือเรื่องของ Happy Money จากข้อมูลเนี่ยพบว่า9หน่วยงานหรือประมาณ 20% ของกรมเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่มีความสุขอย่างมากนะคะในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 47.37 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนอีกส่วนนึงอีก34หน่วยงานหรือ 80% ของกรมการแพทย์ถ้ามองดูเหมือนว่าจะมีความสุขเพราะว่าเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับความสุขแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 54.74 ซึ่งผ่านจากเกณฑ์กลางมาเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นนะคะถามไม่ทำอะไรก็มีแนวโน้มที่จะตกลงได้ในอนาคตนะคะเรื่องที่2ก็คือ Happy Relax จากข้อมูลเนี่ยพบว่า4หน่วยงานหรือ 10% ของกรมการแพทย์มีระดับการประเมินความสุขอยู่ที่ไม่มีความสุขอย่างมากเนี่ยนะคะ4หน่วยงานอยู่ที่ระดับ 48.44 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนอีก39หน่วยงานหรือ 90% ของกรมเนี่ยถือว่าประเมินอยู่ในระดับที่จะต้องเร่งเสริมก็คือ Happy Soul กับ Happy Heart และสุดท้ายเรื่องที่มีโอกาสสำเร็จได้อย่างรวดเร็วก็คือ Happy Body นะคะประเด็นแรกที่จะพูดถึงก็คือ Happy Money นะคะ Happy Money เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของภาระหนี้สินที่เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของบุคลากรเพื่อไม่ให้นำไปสู่ภาระวิกฤตทางการเงินซึ่งจะส่งผลกระท
ในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานเราจะเห็นว่าที่ผ่านมากรมการแพทย์ท่านผู้บริหารทุกระดับนะคะพยายามหาทางออกในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการเงินแก่บุคลากรโดยมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้การโอนหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินการประนอมหนี้การวางแผนการเงินแต่ตัวผู้เป็นหนี้เองนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือยังขาดในเรื่องของวินัยและความต่อเนื่องในการปฏิบัตินะคะแล้วก็ยังขาดพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำแล้วก็คอยให้คำปรึกษาการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะจากปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เลยได้มีการทบทวนแล้วก็พยายามหาผู้เชี่ยวชาญ3 ปี สามารถที่จะช่วยในเรื่องขับเคลื่อนได้ก็จะพบว่ามีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ที่มีรูปแบบที่สำคัญก็คือโมเดลสร้างสุขเน้นการเงินความสร้างสุขทางการเงินนะคะเน้นรูปแบบของโคชชิ่งมีเมนเทอร์ในเรื่องของการสำรวจข้อมูลสร้างเทรนเนอร์แล้วก็มีเทรนนิ่งและมีการกำกับติดตามพร้อมทั้งถอดบทเรียนในการจัดการความรู้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีในภาระสิ่งที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเรื่องของขั้นตอนทั้งหมด9 ขั้นตอนด้วยกันเน้นในเรื่องของการโคชชิ่งนะคะจะขออนุญาตเน้นย้ำว่าเรามี3 ระยะระยะแรกเราสามารถทำได้ทันทีก็คือเดือนพฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยกรมสามารถดำเนินการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ในการหาข้อหารือและทำ MOU ร่วมกันเพื่อจะคิกออฟในเรื่องนโยบายและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนโยบายในเรื่องของ Happy Money หมดหนี้มีออมนะคะระยะที่2ก็จะเป็นลงมือปฏิบัติก็จะเป็นช่วงที่3ขั้นตอนที่3ถึงขั้นตอนที่7และสรุปผลมิถุนาถึงสิงหาก็คือ8กับ9นะคะในขณะที่เราทำในกระบวน9ขั้นตอนเราก็จะมีกิจกรรมคู่ขนานก็คือนอกจากพยายามปลดหนี้ลดรายได้เราทำบัญชีครัวเรือนแล้วยังมีการจัดทำแผนการจัดการทางการเงินการสร้างรายได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทางการเงินโดยการออกนะคะประเด็นที่2ก็คือ Happy Relax ที่เรายังมีอยู่นะคะเรามองว่าในส่วนที่โมเดลที่สำคัญที่สุดก็คือผ่อนคลายสร้างสุขนะคะทำใน2ส่วนด้วยกันก็คือ Happy Environmentก็จะไปเน้นในเรื่องของ one hostel one co-working space หรืออีกหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปฐมพยาบาลคอนเซ็ปต์ของการปฐมพยาบาลเนี่ยจะคล้ายๆกับโรงเรียนนะคะที่จะมีสถานที่สำหรับให้เจ้าหน้าที่พักเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็สามารถกลับไปปฏิบัติงานได้นะคะที่ไม่ใช่ไปอินเทอร์แอคกับส่วนบริการส่วนหน้านะคะอีกส่วนนึงก็ relaxing activity นะคะก็คืองีบเที่ยงคลายเครียดนะคะบวกกับสปากายสปาใจยิ้มเครียดคลายเครียดเนี่ยนะคะคอนเซ็ปต์นี้ต้องยกความดีความชอบให้ท่านผอ.ราชวิถีนะคะท่านไปนำเสนอที่จังหวัดกระบี่เนาะหลายท่านจะเห็นว่าท่านน่าสายมากเลยแล้วท่านก็แชร์เรื่องว่าเทคนิคส่วนหนึ่งก็คือในขณะที่ยิ้มก็ไปจินตนาการเนาะมีอิมเมจด้วยนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เราบอกว่าจะสามารถทำได้นะคะและทำได้ทันทีอันนี้ก็คือเป็นแผนปฏิบัติการหรือแนวทางที่จะดำเนินการนะคะส่วนที่จะส่งเสริมให้การดำเนินการในเรื่องของแฮปปี้โซนนะคะจะขยับให้ถึงระดับ75ขึ้นไปหรือ80กว่าขึ้นไปอันที่1ก็คือในเรื่องของ1ล้านชั่วโมงจิตอาสากรมการแพทย์ซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์จินดาแล้วก็ผอ.วิรวัฒน์พูดถึงในเรื่องของเฉลิมพระเกียรติคืออันนี้คือมองว่าถ้าทุกคนในทุกหน่วยงานมีหน้าที่ของตัวเองแต่มีจิตอาสาทำคนละ1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระยะเวลา1 ปีเราก็จะได้แล้วว่า1 ล้านชั่วโมงถวายเป็นพระราชกุศลนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดทำบุญร่วมกันก็คือกิจกรรมจัดทำบุญหนุนชีวีแล้วก็วันรูมfor meditation นะคะก็คือห้องปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาต่างๆแล้วก็การจัดค่ายธรรมะแล้วก็ชมรมต่างๆนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของฮาร์ดนะคะทางกรมการแพทย์ที่ผ่านมาเราก็มีกับการดำเนินการในเรื่องของคนต้นแบบอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะต้องมีกระบวนการที่มากกว่าที่ผ่านมาที่ให้แค่ประกาศหรืออะไรต่างๆอาจจะต้องมีกระบวนการที่จะต้องให้คนทั่วไปรู้สึกว่าการทำดีเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นแล้วรู้สึกว่าการทำดีเนี่ยทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะอันที่สองคือ
กิจกรรมครบรอบกรมการแพทย์จิตอาสาบริจาคโลหิต 500,000cc ถวายเป็นพระราชกุศลนี้พอได้ไหมคะจันทิดาเดี๋ยวจะเสนอเข้าไปในเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็อันที่3นะคะในเรื่องของรีไซเคิลช็อปนะคะคือการแบ่งปันขยะรีไซเคิลนะคะรับบริจาคในเรื่องของกล่องนมหรือในเรื่องของกระดาษกระดาษหน้าที่3นะคะส่งต่อความสุขให้กับทางสมาคมโคตาหลอดนะคะซึ่งเอาไปใช้ทำเป็นอักษรเบลล่านะคะหรือรับเสื้อผ้ามือสองมาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นตามถัดไปนะคะหรือถุงน้ำเกลือหรือกระสอบข้าวสารซึ่งทุกโรงพยาบาลมีอยู่แล้วนะคะก็เอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลได้นะคะเป็นการรีไซเคิลและสุดท้ายก็คือเปิดมุมมองนะคะเปิดมุมมองเนี่ยจะไปเน้นที่มูลนิธิคนตาบอดอันนี้ขออนุญาตพาดพิงถึงโรงพยาบาลเมตตาประชารัฐนิดนึงถ้าสามารถหาสปอนเซอร์นะคะมาสปอร์ตในเรื่องของการขายแว่นตาในราคาที่ประหยัดต่ำกว่าราคาปกติในท้องตลาดให้กับประชาชนแล้วก็บุคลากรได้อันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะสุดท้ายก็คือเรียนรู้การเป็นผู้ให้นะคะกิจกรรมนี้จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะมีกิจกรรมเอื้อเฟื้อต่อชุมชนรอบข้างหรือผู้ที่ตกอยู่ในภาวะลำบากนะคะหรือผู้ได้โอกาสในสังคมโดยการที่เป็นจิตอาสาในเรือนจำสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักเด็กหรือบ้านพักคนชรานะคะและสุดท้ายนะคะก็คือด้านโครงสร้างเรื่อง Happy Body นะคะจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือด้านโครงสร้างก็คือ One Fitness One Hostel นะคะอีกอันนึงก็คือกิจกรรมด้านกิจกรรมก็คืองดน้ำตาลด้าน BM งดเค็มด้าน Hypertension นะคะอันนี้ก็มาสมัครคนแรกเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะค่ะก็คิดว่าเนื่องจากกรมของเราเนี่ย เราดูแลในส่วนของ Happy Body คนปกติเราส่งเสริมสุขภาพอยู่แล้วให้แข็งแรงไม่ให้ป่วยเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วดังนั้นคนกลุ่มนี้เราสามารถฟีดไว้ได้แต่คนป่วยเนี่ยเราควรจะตั้งเป็น Pilot Project ในโปรเจกต์ที่บอกไปแล้วนะคะงดน้ำตาลต้านดีเอ็มงดเค็มต้าน Hypertension นะคะโดยเอา 30% ของคนป่วยเนี่ยสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเอามาขึ้นทะเบียนแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถทำแพ็กเกจแล้วก็โคชชิ่งคนกลุ่มนี้ให้กลับเป็นคนปกติได้นะคะและท้ายที่สุดนะคะการมอนิเตอร์ริ่งจะไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าหากขาดการมอนิเตอร์นะคะดังนั้นก็เลยมองว่าผู้บริหารของทุกโรงพยาบาลนะคะน่าจะมีส่วนในการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดกับรองผู้อำนวยการภารกิจดำเนินการแล้วก็ตัวแทนกลุ่มรองภารกิจเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมในการนำเสนอในที่ประชุมกรมต่อไปแล้วก็การประเมินก็จะเป็นทุก3เดือนแล้วก็6เดือนนะคะอันสุดท้ายนะคะขอจบด้วยมอตโต้องค์กรแห่งความสุขนะคะเป็นจิตสดใสกายสุขสันต์สวัสดิ์ในหน่วยงานและสมานสามัคคีขอจบเพียงแค่นี้ค่ะก็โอเคตามนี้นะก็ฟังแล้วชื่นใจแล้วก็พ่อรู้สึกว่ามันคือผมแค่เขาทำกันบ้านมาดีนะอันนี้ฟังวิธีการนำเสนอแล้วก็เป็นเรื่องเป็นสเต็ปอะไรที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ลักษณะคอนเทนต์ข้างในเนี่ยผมว่าซื้อหมดเลยอ่ะซื้อขอให้ไม่จะบอกว่าขอให้ทำให้ได้ขอให้พยายามทำมากกว่าเพราะไม่คาดหวังว่ารีซอลว่าค่อยพูดถึงเลยแต่ขอให้มีใจก่อนมีใจแล้วเราว่าค่อยๆทำไปแล้วท่านพูดถึงตัวท่านเองนะว่าพวกเราเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เราพูดว่ามอบให้ผู้บริการมอบหมายติดตามกับรองผู้บริการนี่คือชอบมากคือแสดงว่าท่านบอกว่าให้ผู้บริการตามตัวท่านเองเลยอย่างทุกที่นะครับเนี่ยเขารับปากกันหมดแล้วนะผู้บริการตามด้วยถ้าไม่ตามก็คือแสดงว่าเขาสั่งเชิญชวนให้ตามเลยนะเอ็มแบบนี้ทุก3เดือนนะขอบคุณมากนะที่นำเสนอผมคิดว่าตรงนี้สุดแล้วมีความสุขไหมฟังแล้วยังมีความสุขเลยอ่านแล้วแฮปปี้แล้วแฮปปี้โซนนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยทำให้กรมเรามีความสุขอย่างที่ว่าถ้าต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางก็ยินดีเลยนะครับผมดูมาก่อนแล้วฮะในสไลด์ดูแล้วสบายใจเอกลักษณ์จะทำสไลด์บอลสรุปนะว่าเนี่ยเนี่ยนี่คือการที่ผมอยากเป็นบอททอมอัพเนี่ยอันนี้คือบอททอมอัพที่รองอำนวยการช่วยกันคิดใช่ไหมไม่ใช่อธิบดีรองที่ดีคิดนะแต่นี่คือไม่รู้ว่าเอามาจากแฮปปี้โนมิเตอร์ใช่ไหมที่เราประเมิน
อะไรตกอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และนี่เป็นพอท่ามที่เราน่าจะต้องทำมากๆพี่สมเกียรติไหนแล้วไปแอบงีบไปแอบงีบแอบงีบนินทากันเลยเอาผลกันอย่างเงี้ยแอบงีบคือผมเห็นด้วยนะอย่าง co-working space ที่โครงทำเนี่ยผมก็ยังเมื่อวานก็ยังติดเงียบผมคิดอยู่ว่ามันจะไม่ต้องมีวิธีการอะไรนะถ้าอยู่อยู่ช่วยทำแต่ลองในการได้จะดีกว่าช่วยเราช่วยกันลองคิดดูนะครับแล้วก็เนี่ยอะไรนะเรื่องเงินจะยากหน่อยแต่ยังมีระวัดใช่ไหมมีระวัดทำที่แม่ห้องสอนไม่รู้เขาไปทำอะไรระหว่างแผนการให้ลูกน้องด้วยใช่ไหมคนที่มีปัญหาคือถ้าจะเป็นการขยายโมเดลเนี่ยลูกน้องเราก็เราได้เรื่องเงินมีปัญหาแต่เรื่องเบื่อหัวหน้าใช่ไหมเป็นการเบื่อผมเนี่ยนะก็พอเราได้แล้วมันมีสเปรดอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำถึงแค่ชื่นใจนะครับแฮปปี้โซลจิตอาสาไม่เลวนะไม่ใช่ว่ามันครบรอบสถาปนาคมจัดทีแล้วก็ลบชื่อหายไปแต่ถ้ามีเมื่อกี้เรื่องนะจิตอาสาร้านอะไรร้านซีซีร้านชั่วโมงด้วยใช่กี่ร้านชั่วโมงมีร้านซีซีผมว่าดีนะแล้วถ้าจะช่วยกันทำอันนี้ก็เช่นกันครับอย่ามานั่งคิดตามเนี่ยเมื่อกี้บอกสมาคมคนตาบอดก็เมตตาซีโอเรื่องตาไปทำจิตอาสาเรื่องตาไหมพระสงฆ์โรมันสงฆ์จิตอาสาเรื่องสงฆ์ซึ่งเรามีอยู่แล้วมะเร็งก็คนไข้มะเร็งอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ได้ดีไหมสิรินธรกับสูงอายุคนพิการคนสูงอายุเราไปคิดโมเดลอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกรมแพทย์ทำจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือถ้าทำอย่างนี้ได้ผมว่าดีนะแต่ไงก็ตามทำดีกว่าหน่อยนะอย่างหนึ่งนอกเหนือจากนี้คืออันนี้ดีตรงที่ว่าคนของเราจะได้มีการ improve ตัวเองอีกการหนึ่งที่ต้องฝากร้องโดยการเราก็รู้ที่พูดตรงๆนะครับเลิกสิ่งหลอกโดยการเกษียณใช่ไหมที่ไหนก็พลัดยังไม่มีใช่ไหมวิถีท่านประหลัดบอกผมว่าเสร็จแล้วแสดงความยินดีคุณนิยมจากไหนไม่รู้ไปเป็นหมอกองกลางแล้วนะครับแล้วก็คุณเล็กอยู่ไหนเช็คชื่อตัวท่านประหลัดเสร็จแล้วผู้ในการสปทถ้าพิธีใครจะเป็นรองผู้ในการเห็นไหมโรงพยาบาลใหญ่คือมันต้องมีการฝึกคนของเราคำถามก็คือว่ารองผู้ในการพร้อมไหมเรารู้ทุกเรื่องคนเงินของไหมถ้าผมจะเติมยิ่งหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องคนที่เราพยายามดูนะแต่เรารู้เรื่องความสุขแต่นี่เรื่องอะไรล่ะเรื่องเงินเรื่องของล่ะที่เราก็ยังมีปัญหากันพอสมควรเนาะเรื่องจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมครับเรื่องระบบเงินบำรุงเงินอะไรต่อไม่อะไรถ้าลองโดยการช่วยกันคิดเรื่องนี้ต่อได้สักนิดนึงนะครับผมจะขอบคุณมากๆแฮปปี้โนมิเตอร์นี่ก็ชื่นใจมากละนั่งดูสไลด์มาโอ้แบบโอ้แฮปปี้ไว้มีอาสาจิตอาสากับจิตอาสาของไทยของเราไหมลองแบบทำให้มันแตกต่างกันนะแล้วมันก็จะรวมได้ล้านชั่วโมงไม่เร็วนะก็เป็นการเฉลิมฉลองกลุ่มสถาปนากลุ่มแบบมีความหมายมากๆไม่ใช่วันเดียวแล้วจบเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเนาะก็คงขอเติมในชื่นชมแต่ว่าอยากให้ต่อเรื่องเตรียมคนรองอำนวยการทั้งหลายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายเลยนะครับมันจะได้เป็นการเตรียมที่เราเข้มแข็งขึ้นโอเคนะครับขอบคุณครับ